คนดีรอดคนไม่ดีก็มันเกิดจากกรรมกรรมที่เกิดจากการกระทำนะครับอย่างไรก็ตามพลเอกประยุทธ์อยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อถ้าเดินกลยุทธ์ทางการเมืองแม่นยำในยุทธศาสตร์ยึดหลักเหล่านี้ปรับคำตรีนำสิ่งใหม่นะฮะเรื่องคอมเพล็กซ์เรื่องของหวยลอตโต้เข้ามาโอ้โหอีก10ปีอยู่ต่อไปพลเอกประยุทธ์จริงหรือไม่หุ้นส่วนคอมเมนต์ใต้คลิปดูนะฮะสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นประเด็นของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีนะครับที่เริ่มมีการเก็บของออกจากบ้านตอนแรกก็บอกไม่เก็บตอนนี้เก็บละนะฮะและที่สำคัญอนุทินชาญวีรกูลก็บอกว่าผมไม่มีอะไรให้เก็บมีแต่ไม้จิ้มฟันนะฮะอยู่กล่องเดียวไม่จะเก็บทำไมนะครับในขณะที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ได้พูดในหลายประเด็นนะไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันอันนี้ก็เป็นเรื่องของการลงคะแนนเสียงนั่นแล้วกันใช่ไหมเป็นเรื่องของกลไกว่าใครจะรวมกับใครผมยังไม่รู้เลยตอนนี้ก็รู้แต่เพียงว่ามีพรรคที่ได้คะแนนเสียงมาได้หนึ่งกับสองเขาอะไรล่ะจับมือกันผมกันอยู่เพราะว่าไปนะมันขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามนี้อย่าไปสงสัยมากเลยมันเป็นไปตามกลไกทุกอย่างหมายถึงก็ใช่ดิก็ผมก็ทำอย่างนี้มาตลอดอ่ะใช่ถ้าเกิดมีนายกมาใหม่จริงๆนี่ท่านนายกใจหายไหมคะอยู่ตรงนี้มา8ปีใช่ผมก็ถือว่าผมก็ทำดีสุดผมแล้วอ่ะมันอาจจะไม่ได้ 100% แต่ผมก็ทำไปเยอะเหมือนกันเพราะนั้นถ้าได้รับการสานต่อหลายอย่างผมก็จะแก้ได้ใช่ไหมบางอย่างมันไม่ได้แก้ภายในปี2ปีอยู่แล้วเห็นว่าเราใช้เวลาตั้ง8ปีที่ผ่านมาถึง9ปีที่ผ่านมาก็ทำได้เยอะพอควรนะอะไรที่ท่านอะไรที่ท่านนายกห่วงก็อยากให้เขาทำต่อทันทีก็หลายอย่างที่มันเกี่ยวกับเรื่องที่มันเป็นโครงการที่วางไว้แล้วโดยเพราะในระดับทำแผนงานต่างๆที่อยู่แล้วตลาดชาติแผนอะไรต่างเหล่านี้นะของสมาพัฒน์นะซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันทำให้เกิดความต่อเนื่องไงคราวนี้ถ้ามันจุดสต็อปตรงนี้มันก็จะมาเรียกอะไรมันก็ไม่ยั่งยืนนะแล้วก็ห่วงแค่นี้แหละแต่ผมเข้าใจนะว่าพี่น้องประชาชนก็ต้องการแต่คราวนี้เราต้องมองในภาพใหญ่ด้วยผมหลักการตรงนี้ในการทำงานของผมเพราะรัฐบาลใหม่ก็เรื่องของรัฐบาลใหม่ผมไม่ไปก้าวล่วงครับแต่ท่านก็ยังไม่ประกาศวางมืออย่างชัดเจนนะครับถึงเวลาผมก็ว่าผมเองไงตอนนี้ผมจะไม่ต้องไปตอบใครอ่ะทำไมอยากรู้มากมายนักเหรอคือมันจะได้ชัดเจนทำใจอะไรไม่ต้องชัดจะได้ก็ชัดอย่างเดียวผมไม่ไปยุ่งกับเขาอย่างมันก็เป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นใช่ไหมหลายๆเรื่องก็สามารถทำได้เร็วขึ้นก็ต้องชื่นชมนะท่านคณะกรรมการกกต.ที่สัปดาห์ที่แล้วก็ประกาศรับรองบทมาผมก็ดีใจผมก็นั่งลุ้นว่าเมื่อไหร่ผมจะได้เข้าไปรายงานตัวที่สภาได้วันจันทร์ผมก็ได้ไปแล้วใช่ไหมนะครับยังไม่เก็บของเหรอคะเก็บของไว้ยังคะที่กระทรวงไม่มีเดินเข้ามามีของไม้ขึ้นฟันอันเดียวโอ้ดะใช้ไปหมดเลยก็นี่เป็นเรื่องของกติกาเดิมอยู่แล้วนะถ้ามันน่าจะแก้ไขก็ต้องไปแก้กระทรวงแก้อะไรอย่างเงี้ยมันเรื่องของมันเป็นระเบียบของระบบอยู่แล้วเพราะในการที่เขาจะดูแลผู้ชาเขาหรือดูแลเนี่ยมันเป็นกติกามาเดิมถ้าอยากเปลี่ยนก็เชิญเขาเปลี่ยนไปก็พร้อมหมอก็อยู่ได้ในฐานะอดีตของพบตั้งแต่อดีตพบมาวันนี้นายกดีก็หลายประเทศเขาดูแลกันอยู่มีหลายประเทศไหนเขาไล่คนเก่าไว้ละก็มีรปภ.มีอะไรต่างดูแลต่อไอ้ประเทศไทยไม่ได้เลยต้องเข้าเกี่ยวแล้วแต่เห็นทางฝั่งเสื้อไทยก็เรียกร้องกดดันให้ออกจากบ้านอยู่ก็ระเบียบเพราะว่าไงเขาไปแก้ระเบียบแล้วสิวันนี้ผมก็อยู่เพราะว่าผมก็ต้องทำเรื่องความปลอดภัยผมด้วยแต่ไม่ต้องบ้านผมก็มีไม่ใช่ไม่มีแต่มันไม่ปลอดภัยเหมือนเขายังไม่เข้าใจอะไรบางอย่างในเรื่องความมั่นคงก็เรื่องของเขาเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์ก็พูดถึงเรื่องของการรักษาความปลอดภัยว่าต้องอยู่ในบ้านทหารฝั่งเพื่อไทยก็บอกว่าให้ออกไปออกจากบ้านทหารเก็บของออกไปให้หมดซึ่งตามรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560ระบุไว้ชัดเจนนะครับไม่มีคำว่ารัฐบาลรักษาการรัฐบาลจะทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่ปี60ได้ยกคำว่ารักษาการออกไปจากรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560แล้วทำให้พลเอกรัฐบาลพลเอกประยุทธ์
มิใช่รัฐบาลรักษาการนั่นคือสิ่งที่เราควรรู้นะครับประเด็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับผมเรียนไว้แล้วนะครับว่าเรื่องของความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญและเกมนี้มีการปลุกระดมเด็กและเยาวชนนะครับทั้งเสื้อแดงทั้งเสื้อส้มเตรียมลุกคือขึ้นมาบุกสภาและบุกทำเนียบรัฐบาลและเป้าหมายคราวนี้จะเล่นงานพลเอกประยุทธ์เหมือนกับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเคยเผชิญมาแล้วนะฮะการล้อมสภาก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วในปี6263นะเผากรุงเทพนะเผาสารกลางจังหวัดเกิดขึ้นมาแล้วในปี53สิ่งเหล่านี้เคยเกิดขึ้นมาหมดละนะฮะประเด็นที่น่าสนใจนะครับพลเอกประยุทธ์ก็ยืนยันว่าสถานการณ์จนถึงขณะนี้ยังไม่ออกจากบ้านพักยังคงอยู่ในทำเนียบรัฐบาลแต่มีการเก็บของไว้บ้างแต่จุดที่ทุกคนอยากรู้จะวางมือทางการเมืองหรือยังพลเอกประยุทธ์ก็ยังไม่ได้ตอบเรื่องนี้นะครับว่าจะวางมือทางการเมืองหรือไม่แต่ประเด็นที่น่าสนใจว่าสิ่งที่เป็นห่วงและอยากจะให้ทำต่อคือยุทธศาสตร์ชาติของทางสภาพัฒน์คือยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่มีรัฐบาลคือพลเอกประยุทธ์เป็นประธานที่มีสภาพัฒน์เนี่ยเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงหรือคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติที่อยู่เหนือรัฐบาลสิ่งเหล่านี้บอกให้รู้เลยว่านะฮะก็อาจารย์วันชัยศรศิริก็มาโพสต์บนข้อความบอกรู้นะมีคนกำลังพยายามจะทำให้ฝ่ายที่แพ้ยับเยินเนี่ยกลับมาชนะอย่างเด็ดขาดก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะจะสามารถมีอิทธิพลมีกำลังจะเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนั้นนะนะฮะอาจารย์บัญชัยก็ไม่รู้ว่าหมายขึงไข่แต่สมาชิกวุฒิสภาเนี่ยก็กำลังล่ารายชื่อนะครับเพื่อที่จะยื่นต่อสารธรรมนูญเพื่อตีความว่าพิธานั้นมีคุณสมบัติเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่นะฮะมีคุณสมบัติเป็นส.ส.หรือไม่หลังจากที่ทำการถือครองหุ้นสื่อโดยมีคำพิพากษาของศาลที่พิธาไปฟ้องศาลขอให้เป็นผู้จัดการมรดกนะฮะซึ่งเป็นหุ้นบุริมสิทธิ์นะฮะเพื่อครอบครองหุ้น ITV ซึ่งกลับกลายเป็นหุ้นสื่อและต่อมาเรืองไกรก็ไปร้องเรียนว่าไม่ใช่แค่ 12,000 หุ้นซึ่งเป็นหุ้นมรดกเท่านั้นก็มีการซื้อเพิ่มอีกนะฮะ 20,000 หุ้นก็เป็น 30,000 เข้าไปอีก 30,000 หุ้นก็เป็น 42,000หุ้นนะนั่นก็สิ่งที่เรืองไกรก็ไปร้องนะครับก็ไปร้องเรื่องของสมบัติที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ไม่ได้ไปชี้แจงต่อคณะกรรมการปราบปรามและทุจริตการเลือกตั้งนะนั่นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะแต่ประเด็นตอนนี้พลเอกประยุทธ์ก็อยากจะให้สิ่งที่อยากทำก็คือจะให้ดำเนินการเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีอย่างที่ผมเรียนหุ้นส่วนไปก่อนหน้าเนี่ยคลิปตั้ง 4-5 คลิป 4-5-6 7วันอาทิตย์ที่แล้วนะผมบอกว่าการที่ไปเดินหลักยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่อยากจะทำโอเคสมมติรัฐบาลพลเอกประยุทธ์อยู่ต่อไปทำมายุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยคือจะทำให้ประชาชนว้าวประชาชนดีใจโอ้ประยุทธ์ต้องอยู่ต่อผมหุ้นส่วนตอบผมหน่อยว่าคนจะรู้สึกแบบนี้ไหมโอเคสมมติพลเอกประยุทธ์อยู่ต่อปั๊บเอายุทธศาสตร์ชาติ20ปีมาทำถนนหนทางต่อไปเนี่ยนะฮะหุ้นส่วนคิดว่าเฮ้ยไอเดียแบบนี้มันจะทำให้พลเอกประชาชนทั่วประเทศเนี่ยหรือประชาชนโดยส่วนใหญ่บอกว่าเฮ้ยพลเอกประยุทธ์ต้องอยู่ต่อนะไม่ต้องรอตั้งรัฐบาลก็ได้หุ้นส่วนคิดว่ายังไงนั่นคือคำถามที่หนึ่งแต่สำหรับผมบอกว่าแล้วเอามาทำไมเนี่ยเอาเงินมาจากไหนเอาเงินภาษีของประชาชนใช่ไหมนั่นคือสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คืออยู่แล้วได้อะไรก็คืออยู่ก็ไม่มีอะไรเพิ่มถ้าอยู่แล้วเฮ้ยหนึ่งปรับคำดีสองทำคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่ให้ลงทุน 5-6 ภูมิภาคเลย 4-5 ภูมิภาคเนี่ยของไทยเหมือนนิคมอุตสาหกรรมทำคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่มโหฬารขึ้นมาเลยเป็นแหล่งท่องเที่ยวขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็ให้ต่างชาติเข้าลงทุนแล้วหักเปอร์เซ็นต์ 30% เนี่ยไปให้กับรัฐบาลเอาเงินส่วนนี้มาทำอะไรเอ้าแจกนักเรียนแจกเยาวชนนะให้เรียนหนังสือฟรีนะฮะให้ทุนเรียนด้วยคนแก่ไอ้พักนู้นมันบอก 3,000 ให้ 5,000 ไปเลยเอาเงินส่วนนี้มาทำเรียกเก็บจากผู้ลงทุนเนี่ยใครอยากมาลงทุนก็ได้สหรัฐอเมริกาเวกงเวกัสฮ่องกงสิงคโปร์มาลงทุนให้หมดเอามาทั่วโลกเลยนะฮะแล้วก็แบ่งเป็นคอมเพล็กซ์ใหญ่ๆแบ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวในต่างประเทศเขาก็จุกอยู่ที่เดียวไงเราก็กระจายทำให้เกิดความเจริญไปทั่วแล้วเอาเงินส่วนนี้ให้กับเด็กให้กับคนแก่เหลืออีกทำไงเยียวยาประชาชนแจกประชาชนเหมือน
ซาอุดิอาระเบียทำใช้หนี้ก่อนให้จบแจกประชาชนแจกประชาชนแจกประชาชนเงินเหลือไงแจกแจกแจกจะทำอะไรอีกอ๋อไม่ยากเลยฮะหวยหรือลอตโต้นะเป็นหวยลอตโต้แบ่งเป็น2ลักษณะลักษณะที่1นะสิ่งที่ต้องทำคือปรับปรุงหวยในเกมเดิมที่มีอยู่ด้วยการทำเป็นดิจิตอลให้หมดลดต้นทุนให้เหลือครึ่งนึงไปอย่างน้อยคือไม่ต้องใช้กระดาษก็จะมีผลกำไรเข้าประเทศเลยเห็นมั้ยมากขึ้นนะยังไม่พอเอาไปสร้างเกมใหม่ไปสร้างเกมใหม่เหมือนสหรัฐอเมริกาเหมือนออสเตรเลียเลยทำยังไงให้เบอร์อะไรก็เลือกได้เลือกไปเลยเลือกไม่ได้ก็สะสมไว้สะสมไว้ใครถูกก็ถูกรางวัลที่1ไปก็สร้างอีกเกมนึงขึ้นมาใช้ดิจิตอลให้หมดแล้วเงินเหล่านี้มาทำอะไรเอ้ากลับมาแจกประชาชนเพื่อทุนการศึกษาใช้หนี้โควิด-19 นะฮะช่วยเหลือเด็กคนชราคนพิการช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้ถ้าเป็นแบบนี้โอ้โหประยุทธ์อยู่ไปแล้ว100ปี1000ปีประชาชนลดภาษีต่อมาก็ระดับต่อไปแจกไปแล้วนี่ก็ลดภาษีประชาชนลดภาษีประชาชนจากเดิม 7% เหลือ 5% 3% 2% เหลือ 0% แล้วจะได้แจกประชาชนไปเลยนะฮะถ้าเป็นแบบนี้หุ้นส่วนคิดว่าพลเอกประยุทธ์ควรอยู่ต่อไหมนะฮะนั่นก็สิ่งที่เกิดขึ้นถามว่าจนถึงขนาดนี้พลเอกประยุทธ์ควรวางมือหรือยังผมก็ถามกลับเหมือนกันน่ะวันนี้ไอ้พวกตั้งรัฐบาลเนี่ยมีเสียงพอหรือยัง376เสียงถ้าเสียงไม่พอก็ตั้งไม่ได้พลเอกประยุทธ์ก็วางมือไม่ได้เช่นกันสิ่งนี้เห็นไหมเกมมันบีบเรื่อยๆส่วนอาจารย์วันชัยบอกว่ารู้นะจะมีคนทำผมก็ไม่รู้ว่าเป็นใครเหมือนกันนะคุณส่วนคิดว่าเป็นใครฮะที่ทำแบบนี้การเมืองมันลึกลับสลับซับซ้อนในสหรัฐอเมริกาฝ่ายความมั่นคงสหรัฐอเมริกาเขายังบอกว่าการเมืองไทยมันซับซ้อนบางทีก็อ่านไม่ทันนะแต่สหรัฐอเมริกาก็มีความสัมพันธ์ด้านการทหารกับไทยเนี่ยมาหลายทศวรรษแต่ก็อยากให้ไทยเป็นประชาธิปไตยอยากให้ไทยมีเสถียรภาพทางการเมืองไทยก็อยากให้สหรัฐอเมริกามีเสถียรภาพทางการเมืองมีเศรษฐกิจที่ดีนะฮะพรรคเดโมแครตกับรีพับลิกันที่กำลังทะเลาะกันเสียงของฝ่ายบริหารมีน้อยกว่าฝ่ายค้านไทยก็อยากให้มีอย่างนั้นเหมือนกันความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาก็มีความสัมพันธ์กันยาวนานเหมือนกันหลายทศวรรษต่างคนต่างคิดได้นะฮะสหรัฐอเมริกามีการให้ทุนกับพวก NGO มาเล่นงานประเทศไทยประเทศไทยก็มีสิทธิ์ที่จะให้ทุนกับ NGO ไปเล่นงานสหรัฐอเมริกาได้เหมือนกันสิ่งนี้มันทำได้หมดแหละแต่ผมเรียนว่าเกมในสถานการณ์ทางการเมืองจนถึงขณะนี้เนี่ยนะหลักของมันเลย376คือเสียงไม่ถึง376เสียงอาจารย์เจตโทธวนิกนะฮะบอกว่ารัฐธรรมนูญปี60เนี่ยมีกับดักไว้เยอะแยะมีระเบิดไว้เยอะแยะเดินพลาดก็โดนทันทีทุกอาจารย์เจตก็วางไว้ส่วนหนึ่งคุณมีชัยก็วางไว้ส่วนหนึ่งคนที่มาแก้ไขทีหลังอีก128มาตราเขาก็วางหลักๆเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองไว้เต็มไปหมดนะครับนั่นหมายความว่าคนดีรอดคนไม่ดีก็มันเกิดจากกรรมที่เกิดจากการกระทำนะครับอย่างไรก็ตามพลเอกประยุทธ์อยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อถ้าเดินกลยุทธ์ทางการเมืองแม่นยำในยุทธศาสตร์ยึดหลักเหล่านี้ปรับคำตรีนำสิ่งใหม่นะฮะเรื่องคอมเพล็กซ์เรื่องของหวยลอตโต้เข้ามาโอ้โหอีก10ปีอยู่ต่อไปพลเอกประยุทธ์จริงหรือไม่หุ้นส่วนคอมเมนต์ใต้คลิปดูนะฮะขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
าเดียวมองทุ่งผู้แผ่นดินฟังเพลงชาติให้ได้ยินเสียงหัวใจกันและกันนานเกินไหนที่เหมือนคนไทยลืมรักชาติปล่อยไตรลงโบกสะบัดอย่างเดียวได้เสียจนชินถึงเวลาเลี้ยวมองทงผู้แผ่นดินฟังเพลงชาติให้ได้ยินเสียงหัวใจกันและกัน